Hello. ค่ะก็สวัสดีคุณครูและก็นักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางนะคะวันนี้ก็เป็นวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้ก็เหมือนเคยที่เราสืบเนื่องกันมาจากคราวที่แล้วเรามีการแสดงความเคารพในเรื่องของพระรัตนตรัยก็คือเคารพพระพุทธพระธรรมแล้ววันนี้ก็ถึงคราวพระสงฆ์นะเดี๋ยวคุณครูมีรูปให้เด็กๆดูก่อนให้เด็กๆดูแล้วเราก็จะลองบูชาพระรัตนตรัยดูสักหนึ่งครั้งเพื่อจะได้มีสมาธิมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันค่ะแล้วเราจะได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยกันนะคะในชีวิตของชาวพุทธโดยทั่วไปนะสิ่งที่เราจะต้องเห็นต้องพบก็น่าจะเป็นเรื่องราวเหล่านี้ที่เกิดขึ้นซึ่งบางครอบครัวก็มีบางครอบครัวก็ยังไม่ถึงวาระที่จะมีแต่ครอบครัวที่มีบุตรบุตรชายก็พ่อแม่ก็น่าจะตั้งหน้าตั้งตารอวันสำคัญที่จะทำให้ได้อะไรคะได้บวชลูกชายบวชลูกชายไหนพ่อแม่ใครเคยตั้งความหวังเอาไว้บ้างลูกผู้ชายลูกผู้ชายอยู่ไหนพ่อแม่ใครเคยตั้งความหวังเอาไว้บ้างได้ยินแว่วๆความหวังของผู้ปกครองว่าไงคะได้ยินอยากให้บวชทดแทนบุญคุณอ๋อบอกว่าทดแทนบุญคุณไม่ได้ขออะไรมากเลยขอให้บวชให้นี่แหละจีดอนมั่งจีดอนมั่งจีดอนนับถือศาสนาอะไรจีดอนพุทธนะพุทธลองพูดให้เพื่อนฟังหน่อยสิเกี่ยวกับความหวังในภาพเหล่านี้พ่อแม่เคยพูดอะไรกับเราบ้างไหมก็พ่อแม่บอกว่าให้บวชตอนโตเขามีอีกหน่อยนึงแม่ให้บวชตอนโตตอนโตก็หมายความว่าเมื่อ อายุ20ปีแล้ว20ปีบริบูรณ์ปรบมือให้ตัวแทนผู้ชายหน่อยทีนี้เข้าใจได้อันนี้เป็นความหวังที่ญาติผู้ใหญ่ของเราโดยเฉพาะพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายที่มีพระคุณก็อยากให้เราบวชสักครั้งหนึ่งมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ของชาวพุทธที่ถือว่าถ้าเกิดมีลูกมีหลานได้บวชเนี่ยจะถือเป็นอะไรเป็นบุญอันยิ่งใหญ่มากนะเป็นบุญอันยิ่งใหญ่มากเพราะนั้นความหวังก็จะรอวันนี้แหละทีนี้เรื่องราวเหล่านี้มันก็ต้องรอไปอีกประมาณ12ปีไปแล้วถูกไหม18ปี9ปีแต่ครูว่าถ้าจะให้แน่ๆเนี่ยนะอย่าหวังผลเยอะถ้าเป็นเนนเนี่ยก็พอได้ก่อนตอนนี้ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตอนนี้ยังดูดีเป็นผู้ชายอยู่คุณก็บวชเนนให้พ่อแม่ไปก่อนรอบนึงได้นะเนนฤดูร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะต้องปฏิบัติจริงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะแล้วค่อยเป็นพระสงฆ์ทีหลังนะค่อยบวชเป็นพระทีหลังก็แล้วกันนะเอาอีกรอบนึงเป็น2รอบเข้าใจได้ใช่ไหมได้แทนคุณเข้าใจลึกซึ้งมากเลยเอ้าต่อไปเห็นไหมอันนี้คือความหวังถ้าพระรูปที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นลูกหลานเนี่ยคุณยายจะรู้สึกยังไงใช่ไหมใช่อันนี้แหละคือความหวังนะก็ใครที่เป็นผู้ชายก็อย่าทำให้ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองทำไมผิดหวังนะผิดหวังแต่ครูบอกว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรให้ความหวังไปก่อนครึ่งหนึ่งก็คือบวชเนนไปก่อนได้พยายามไม่ต้องเล่นเกมก็ได้ปิดเทอมคราวนี้เล่นเกมมีเวลาเยอะแยะเอาเวลาที่มีอยู่ไปบวชเนนก่อนรอบหนึ่งให้ได้บุญไปก่อนครึ่งหนึ่งก็ยังดีเนาะส่วนเรื่องเป็นพระนะค่อยทีหลังแต่คิดว่าบวชได้ไหมได้เอาละ
อันนี้เป็นความหวังอันสูงสุดด้านหน้าที่เราเห็นก็คือพระพุทธแล้วก็พระสงฆ์พระธรรมอยู่ไหนล่ะมันอยู่ในใจเลยเหรออยู่ในใจเลยเหรอแล้วมันจะอยู่ในพระใจปิฎกได้อย่างเดียวหรือจะอยู่ในใจมันต้องทำไมด้วยล่ะมันต้องทำมันต้องปฏิบัติถูกไหมทีนี้มาคราวนี้เราจะถึงคราวพระสงฆ์บ้างแหละใช่ไหมเราจะต้องทำอย่างไรต่อพระสงฆ์ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทบทวนกันนิดหนึ่งเกี่ยวกับคำบูชาพระรัตนตรัยดีไหมคะเรียกสติกลับคืนมาทั้งหมดปลายทางด้วยนั่งตัวตรงๆนั่งตัวตรงๆประนมมือนะประนมมือตั้งใจสักนิดหนึ่งนะพร้อมๆกันนะคะเรามากล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมๆกันพร้อมกันเลยนะ1 2 3
เสียงไพเราะมากซาบซึ้งสบายขึ้นเงียบดีนะอันนี้แค่เนี้ยนักเรียนแค่บทสวดนักเรียนสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยก็จะทำให้เรามีสมาธิมีสติมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นถ้าฟังเสียงเนี่ยอย่างคุณครูฟังเสียงก็จะเกิดความรู้สึกแบบอะไรสบายใจเสียงไพเราะเพราะพริ้งแบบฟังแล้วมันทำให้เรารู้สึกสงบขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเราอันนี้คือบทหรือคำบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็บทสวดสรรเสริญพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ที่เราใช้อยู่นะคะก็เรื่องราวเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชาวพุทธถ้าเราสามารถที่จะทำได้เป็นประจำก็จะเกิดผลดีกับตัวเองทีนี้ตรงนี้เป็นคำสวดคำบูชาแต่ในเวลาเราปฏิบัติจริงเวลาเราพบพระสงฆ์เราทำอย่างไรเราทำยังไงคะเราเคยฝึกไปบ้างแล้วเกี่ยวกับการแสดงความเคารพพระสงฆ์ถูกไหมทีนี้คุณครูลองจะให้เด็กๆเนี่ยลองดูนะลองปฏิบัติดูในกลุ่มของตัวเองเนี่ยลองแสดงบทบาทสมมุติง่ายๆที่เราเห็นในชีวิตประจำวันนะเกี่ยวกับพระสงฆ์ว่าเราจะปฏิบัติต่อท่านอย่างไรได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะได้นะวันนี้แลดูนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะถ้าเด็กๆมีก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มหรือ3กลุ่มก็ได้ตามจำนวนของนักเรียนอาจจะเป็นกลุ่มละ4คนหรือกลุ่มละ5คนหรือ6คนก็ได้นะคะเด็กๆที่อยู่ปลายทางอ่ะแต่นักเรียนต้นทางเอาขอเป็น6คน6คนด้านหน้า6คนด้านหลัง6คนด้านหน้า6คนด้านหลังแล้วตรงนู้นอ่ะอีก1กลุ่มนะคะเอาล่ะให้เวลา1นาทีใช้ประสบการณ์ที่นักเรียนมี1นาทีใช้ประสบการณ์ที่นักเรียนมีนะคะต้นทางปลายทางเกี่ยวกับพระสงฆ์กรณีไหนก็ได้อ๋ออ่ะคะได้ออกทุกคนก็ได้แล้วแต่แล้วเดี๋ยวพอเด็กๆทำแล้วใช่ไหมก็อธิบายเพื่อนฟังว่าทำอะไรได้แล้วแต่แล้วแต่อ้าวพอได้ยังครูต้องการในชีวิตจริงในชีวิตประจำวันของเราพร้อมพร้อมไม่ยังกลุ่มนู้นพร้อมไหมพร้อมไม่เอ่ยยังอ้าวกลุ่มนู้นยังอ้าวฟังคุณครูก่อนกลุ่มไหนพร้อมแล้วเอ่ยมีสองกลุ่มแล้วเดี๋ยวให้เวลาอีกหน่อยหนึ่งกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้หมดเวลาในชีวิตจริงไม่ต้องคิดนานไม่ต้องคิดนานอ้าวกลุ่มที่พร้อมกลุ่มที่พร้อมมีกลุ่มด้านหน้านี้กับกลุ่มด้านหลังเพราะนั้นให้คนพร้อมก่อนนะคะด้านหน้าก่อนด้านหน้าก่อนเชิญค่ะเชิญมุมนี้เลยลองดูเป็นมุมนี้เลยลองดูตรงนั้นเลยค่ะมุมดูกลุ่มนี้ให้ดีดูกลุ่มนี้ให้ดีดูกลุ่มนี้ให้ดีเดี๋ยวนะแป๊บนึงกลุ่มนี้ทำอะไรลองดูสิ
่ะหนูขยับไปทางนี้ลูกหนูขยับมานี้เอออ่ะอีกหน่อยนึงดูกลุ่มนี้ก่อนตั้งใจดูกลุ่มนี้ให้ดีเมื่อเราจะบูชาพระสงฆ์เราต้องเดินมาอย่างเรียบร้อยค่ะแล้วเวลาจะกราบพระสงฆ์ก็ต้องนั่งแบบเป็นจังหวะเวลากราบก็กราบแบบเป็นจาคประดิษฐ์แล้วพูดในใจว่าอัญชลีวันทาอภิวาทค่ะสามครั้งแล้วเมื่อกราบสามครั้งเสร็จก็พูดว่าอัญชลีวันทาทีนี้ลองดูซิว่าหนูพูดบอกว่าเป็นการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ถูกไหมเพื่อนๆปลายทางดูนะการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ถ้าเป็นการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์หนูนั่งถูกหรือยังถูกไหมคะเอาใหม่ลองดูนั่งแบบไหนไหนนั่งครับส้นเท้าใช่ไหมนั่งท่าอะไรเอ่ยเทพบุตรเทพธิดาเทพธิดาตอนนี้ตรงนี้เทพบุตรหรือเทพธิดาเทพธิดาเทพธิดาเอาใหม่ค่ะเอาใหม่ประนมมือเลยทำเลยให้เพื่อนดูใหม่แก้ตัวทำเองเลยหลวงพี่เธอก็สำรวมมากเอาละปรบมือกลุ่มหนึ่งต่อไปกลุ่มนู้นกลุ่มสองข้างหลังเชิญค่ะเวลาเรามีน้อยถือไมค์มาด้วยใครจะเป็นคนพูดเอ่ยทางนี้ค่ะลูกเอาละนะมาอยู่ตรงนี้หมดเลยเหรอคะหนูเข้าไปข้างในทำอะไรเอ่ยเมื่อเราเจอพระสงฆ์ก็ควรไหว้โดยนิ้วขวาแม่มือจะแบบให้เพื่อนทำลองดูอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เราพบพระสงฆ์ถูกไหมคะสมมติพบพระแบบค่ะสำรวมดีหรือยังคะยังเอาใหม่เวลาไหว้พระทีนี้แปลว่าเราพบพระสงฆ์ก็ยืนอยู่เด็กๆก็ยืนอยู่ข้างถนนไม่สามารถที่จะนั่งลงไปที่พื้นได้เราก็ต้องเคารพแสดงความเคารพท่านโดยวิธีการไหว้นะการไหว้ลองไหว้พระสิได้ไหมนักเรียนไม่ได้ใครไม่ได้ผมผมลองใหม่ลองเอาใหม่ค่ะผู้หญิงขยับมาทางนี้นิดหนึ่งดูแทนคุณแทนคุณต้องนิ่งกว่านี้เดี๋ยวก่อนหาใครจีดอนมาเมื่อกี้เป็นพระอยู่นี่มาดูนะมาดูจีดอนมาตรงนี้จีดอนไหว้พระสองพระยืนสำรวมลูกแบบนี้ได้ไหมเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งมองได้ไหมลองนิดหนึ่งเนี่ยตั้งเทอมหนึ่งแล้วยังเลยยังทำไม่ได้เลยเอ้าไหว้พระสำรวมได้หรือยังยังไม่ได้ต้องฝึกใหม่นะอันนี้ต้องฝึกใหม่เพราะนั้นกลุ่มนี้ผ่านไหมไม่ผ่านอ้าวเข้าที่ไปเชื่ออย่างนู้นเข้าที่ไปอ้าวขออีกกลุ่มหนึ่งแบบผ่านกลุ่มไหนกลุ่มข้างหลังสุดกลุ่มหลังสุดกลุ่มนี้เชิญค่ะยืนเร็วเวลาไม่เคยคอยใครกลุ่มนี้มา
แปลว่าพร้อมไหมคะมาเร็วเร็วเร็วกลุ่มนี้เหตุการณ์คืออะไรคะเดินผ่านพระสงฆ์ค่ะเดินผ่านพระหนูผ่านไปทางนี้ไหมไปทางนี้แล้วหนูก็ไปนู่นนะเอามาหนูมาอยู่ตรงนี้หนูจะผ่านพระเอาพระขยับมาอีกหน่อยนึงเดี๋ยวเราจะไปนู่นเลยนะแล้วก็เลี้ยวไปอ้าวเราจะผ่านเราทำไงไปถ้าหากเราจะผ่านพระสงฆ์ให้เราเดินไปแล้วก้มศีรษะลงพอประมาณแล้วก็พอเดินไปได้ก็พอเดินไปได้สักนิดนึงผ่านไปแล้วก็ไงหัวขึ้นได้อ๋อยืนตัวตรงได้ค่ะแล้วไม่ไหว้เลยใช่ไหมหรือพระไม่มองพระไม่มองมีการพระไม่มองอ๋อแปลว่าเดินผ่านอะไรแล้วผ่านกลับมาสิลูกผ่านกลับมาพระกำลังยืนกำลังสมาธิอยู่เลยอ้าวเดินมาอันนี้กรณีถ้าสมมุติว่าเรามีระยะห่างประมาณนี้เราก็ทำมองไม่เห็นก็ได้ถูกป่ะอันนี้แปลว่าไม่ได้แวะใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะไหว้ได้ไหมได้ได้อ่ะลองที่อีกแบบหนึ่งเดินผ่านไปหันหน้าไปหันไปไหว้ก่อนแล้วก็ไปได้อย่างนี้ก็ได้ไหมได้ได้เอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยแค่นี้ก่อนอีก3กลุ่มเก็บไว้เดี๋ยวไว้ใช้ตอนจบไม่ใช่ตอนจบเอาล่ะทีนี้อันนี้คือเราใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆถูกไหมคะเราได้ใช้กันโดยทั่วไปทีนี้เราไปดูว่าความหมายของพระสงฆ์หรือเราจะใช้อะไรแทนที่เราทำการบูชาพระนอกจากที่เราสวดมนต์แล้วเนี่ยบทสรรเสริญพระรัตนตรัยแล้วก็บทสรรเสริญพระสังฆคุณเหมือนที่เราสวดมนต์เมื่อกี้นี้ถูกไหมคะเรากราบบูชาไปเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเราไปดูความหมายแล้วก็สิ่งที่เราจะใช้บูชานะเด็กๆก็สามารถที่จะบันทึกลงไปได้นะพระสงฆ์หมายถึงใครพระสงฆ์หมายถึงใครหมายถึงผู้เผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าเหรอคะใช่ไหมพระสงฆ์หมายถึงใครหมายถึงผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าตามพระธรรมวินัยตรงนี้เข้าใจได้ดีทีนี้นอกจากคำว่าพระสงฆ์เนี่ยยังมีคำอื่นอีกไหมฮะยังมีปัญจวัคคียังมีอะไรอีกเหรอมีไหมเดี๋ยวดูนะตรงนี้นักเรียนเข้าใจว่าพระสงฆ์เนี่ยคือบรรดาเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สืบทอดพระพุทธศาสนานะทีนี้ก็จะมีอีกคำหนึ่งเดี๋ยวนะตรงนี้ให้เข้าใจตามนี้ไปก่อนทีนี้พระสงฆ์ก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกัน2ลักษณะก็คือสาวกสงฆ์หรือหมู่พระอริยบุคคลแล้วก็ภิกษุสงฆ์หรือหมู่ภิกษุหรือสมมุติสงฆ์ด้านบนเนี่ยเป็นพระอริยบุคคลที่ปฏิบัติแล้วบรรลุมรรคผลเราเรียกว่าพระอริยบุคคลเราเรียกว่าพระสาวกส่วนด้านล่างภิกษุสงฆ์เป็นหมู่ภิกษุหรือสมมุติสงฆ์ก็คือพระสงฆ์ที่สืบทอดศาสนาในปัจจุบันพระสงฆ์ทั่วไปนะพระสงฆ์ทั่วไปทีนี้มีคำว่าภิกษุขึ้นมากับคำว่าสงฆ์คำว่าสงฆ์เนี่ยหมายถึงถ้าเป็นภิกษุเนี่ยหมายถึงพระหนึ่งรูปพระภิกษุแต่ถ้าเป็นสงฆ์คือหมู่สงฆ์หมู่ภิกษุก็คือพระสงฆ์สงฆ์ก็คือพระหลายๆรูปพระหลายรูปทีนี้เราจะเห็นปุ๊บเหมือนเมื่อกี้เนี่ย
ผู้ใหญ่บอกว่าอ้าวเด็กๆไหว้พระพระคืออะไรพระแปลว่าอะไรพระเราจะใช้แทนคำสำคัญพระแปลว่าดีแปลว่าเลิศแปลว่าประเสริฐแปลว่าประเสริฐเพราะนั้นคำว่าพระเนี่ยเราจะมาใช้กับคำที่สำคัญยกตัวอย่างเช่นพระธาตุก็แปลว่าอะไรของที่สำคัญพระธาตุที่สำคัญถูกไหมใช้ของสำคัญพระธาตุหรือคำว่าพระสงฆ์คำว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเนี่ยคำว่าพระเนี่ยหมายถึงพระพุทธเจ้านะแต่ว่าถ้าโดยทั่วๆไปก็ถือว่าใช้แทนสำหรับสิ่งที่สำคัญเราจะใช้ควบคู่กันไปเรียกคำที่สำคัญสถานที่สำคัญว่าพระนะเพราะนั้นก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเห็นบุรุษห่มสีส้มๆมาที่เราเรียกว่าพระก็หมายถึงเราเรียกเป็นแทนพระพุทธเจ้าไปก็คือเป็นพระเข้าใจไหมเอ่ยโดยทั่วไปในศาสนาคำว่าพระเนี่ยแปลว่าพระพุทธเจ้านะแต่ที่เราใช้กันทั่วไปเราใช้คำสำคัญแทนคำสำคัญที่ยิ่งใหญ่อาจจะเป็นสถานที่หรือจะอาจจะเป็นวัตถุอะไรที่สำคัญก็ได้นะอย่างเช่นเจดีย์พระเจดีย์พระสถูปอย่างเงี้ยเราจะใช้แทนเราจะใช้เรียกนะคะเอาละอันนี้คือความหมายทีนี้เข้าใจคำว่าภิกษุหรือยังภิกษุแปลว่าพระหนึ่งรูปนั่นแหละนะแต่ถ้าเป็นสงฆ์เนี่ยหลายรูปหมู่สงฆ์เป็นสงฆ์เป็นพระสงฆ์เข้าใจตามนี้เข้าใจตามนี้ทีนี้อย่างหมู่ภิกษุหรือหมู่พระสงฆ์อย่างพระสงฆ์หรือที่เรียกว่าสมมติสงฆ์เนี่ยก็คือพระทั่วๆไปที่สืบทอดพระพุทธศาสนาในปัจจุบันแต่ถ้าเป็นหมู่พระอริยบุคคลก็คือพระที่ปฏิบัติจนสามารถบรรลุมรรคผลก็มีพระอรหันต์หรือพระอรหันต์อย่างนี้เป็นต้นนะที่เป็นพระอริยบุคคลที่เรารู้จักนะทีนี้เกี่ยวกับเรื่องของพระสงฆ์เนี่ยนักเรียนจะเห็นข่าวดูข่าวเยอะแยะมากมายนะข่าวเยอะแยะมากมายที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยก็คือพระสงฆ์ไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างถูกต้องหน้าที่ของพระสงฆ์ก็มีปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะสั่งสอนในรูปแบบต่างๆคือสั่งสอนประชาชนหรือพุทธศาสนิกชนอันนี้คือหน้าที่หรือเป็นผู้นำในการปฏิบัติธรรมอันนี้คือหน้าที่ของสงฆ์ถ้าพระสงฆ์สามารถปฏิบัติได้ตามพระธรรมวินัยก็จะเป็นที่เคารพเป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชนแต่ในกรณีที่พระสงฆ์ไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าก็แปลว่าพระสงฆ์นั้นไม่เป็นที่เคารพสักการะทีนี้ถามว่าเป็นพระเนี่ยมีความผิดไหมนี่มีด้วยถ้าไม่ปฏิบัติตามศีลทำผิดทำความผิดเบื้องต้นเราเรียกว่าพระอาบัติพระอาบัติก็ไปสามารถที่จะไปปลงอาบัติได้ไปเหมือนแก้ความผิดตรงนั้นได้แต่มันมีความผิดอีกขั้นหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ก็คือความผิดขั้นปราชิกปราชิกแปลว่าพ้นจากการเป็นพระสงฆ์นั่นเองพ้นจากการเป็นพระอย่างเช่นอะไรบ้างที่ปฏิบัติแล้วพ้นจากการเป็นพระทันทีความผิดขั้นปราชิกที่พ้นจากการเป็นพระทันทีก็มีตัวอย่างเช่น1เสพเมถุนแปลว่าเหมือนพวกเราประพฤติผิดในกามเหมือนศีลข้อที่เท่าไหร่
ข้อที่เท่าไหร่ก็พูดถึงในกามข้อที่3แบบนั้นเลยก็คือพระที่เป็นข่าวแบบมีสีกาเข้าไปอยู่ในห้องอย่างเงี้ยมั่วเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือพระเสพเมถุนก็จะผิดหลุดจากความเป็นพระทันทีหรือเขาเรียกว่าเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ให้ก็ขโมยเอาของเขามาของบางอย่างสมมุติอย่างเช่นรถคันใหญ่ๆเอาของเขามาแต่ถ้าเขาให้เป็นไรไหมไม่เป็นไรไม่ประราชิกนะไม่ผิดกฎมากเอาล่ะส่วนข้อที่3เช่นฆ่าคนเขาเรียกว่าอะไรเอาวิญญาณออกจากร่างอ่ะก็คือการฆ่านั่นเองแล้วก็อันที่4ก็คืออวดอุตริพระที่อวดอุตริโดยที่ไม่เป็นจริงนะอวดอุตริคือมีฤทธิ์มีเดชอะไรอย่างเงี้ยนะโดยที่ไม่เป็นจริงก็ถือว่าหลุดจากความเป็นพระหรือขาดจากความเป็นพระที่เราเรียกว่าปาราชิกแต่ขั้นธรรมดาแบบผิดเล็กน้อยก็จะเป็นแบบอาบัตนะโดยทั่วไปก็สามารถที่จะแก้ไขได้แต่ปาราชิกนี่แก้ไขได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะเพราะนั้นพระสงฆ์หน้าที่ของท่านมีอยู่แล้วปฏิบัติตามหลักคำสอนสั่งสอนสืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำในการปฏิบัติธรรมข้อนี้ยกตัวอย่างเช่นเราเป็นผู้นำในการปฏิบัติธรรมเราจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่เราเอาใครมาต้องใช้พระบ้านเรามีคนตายใช้พระไหมใช้อย่างนี้นะเป็นผู้นำทีนี้ถ้าเกิดเป็นสั่งสอนเนี่ยอาจจะเทศให้ฟังสั่งสอนต้องทำตนอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คือหน้าที่ของพระนะคะทีนี้ในการบูชาเราบูชาพระสงฆ์ด้วยอะไรเอ่ยเราบูชาพระสงฆ์ด้วยดอกไม้ที่เราคิดว่าควรจะบูชาคือดอกอะไรเอ่ยดอกบัวนะการบูชาพระสงฆ์ด้วยดอกไม้นะการบูชาพระสงฆ์ด้วยดอกไม้ทีนี้ดอกไม้สีสวยหรือดอกไม้มีกลิ่นหอมหรือดอกไม้แบบพลาสติกดอกไม้ที่เราควรบูชาเป็นไงคะดอกไม้ที่เราควรบูชาดอกไม้เวลาเด็กๆไปบูชาพระไปวัดเอาดอกไม้แบบไหนไปดอกอะไรเราใช้ดอกอะไรบ้างดอกกล้วยไม้ดอกบัวดอกดาวเรืองแต่ในพระพุทธศาสนาเราควรเอาดอกอะไรไปดอกบัวไปดอกบัวนะโดยเฉพาะดอกบัวเอาละแต่ที่เราเห็นส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมบ้านเรามีเยอะอันนี้คงทนแข็งแรงได้สีสวยงดงามทีนี้ความหมายล่ะเป็นไงบ้างดอกไม้ที่เราควรบูชาควรจะมีสีสวยสีสวยนะสีสวยก็สีขาวก็ได้ไงคะแต่มันสวยสีสวยมีกลิ่นหอมมีกลิ่นหอมแล้วก็สดชื่นคำว่าสดชื่นนี่แปลว่าดอกไม้สดดอกไม้ที่ไม่เหี่ยวเฉาใช่หรือเปล่าใช่ไหมถ้าเราก็มีความเชื่ออีกแหละถ้าดอกไม้ของเราสีก็ไม่สวยสดก็ไม่สดแถมยังก้านก็งอโอ้โหเรารู้สึกใจเป็นไงเราคนถือไปใจดีไหมไม่เคยดีสักเท่าไหร่เพราะนั้นทีนี้ลองมาดูความหมายคำว่าสีสวยมีกลิ่นหอมสดชื่นทำไมต้องเป็นดอกไม้ล่ะเบ่งบานดอกไม้มีสีสวยอยู่แล้วดอกไม้นี่เราสามารถปลูกและมันเกิดดอกได้ใช่ไหมทีนี้นอกจากเกิดดอกไม้ได้ขึ้นมาแล้วเนี่ยความสวยงาม
การเกิดการขยายกลีบของมันความสวยสดงดงามส่งกลิ่นหอมอันนี้มันก็เปรียบเสมือนการปฏิบัติของพระสงฆ์การปฏิบัติของพระสงฆ์พระสงฆ์ที่ปฏิบัติตนได้ดีผู้คนชมชอบปฏิบัติได้อย่างงดงามมีกลิ่นหอมก็แปลว่ามีชื่อเสียงประชาชนบูชาสรรเสริญถูกไหมคะนะอันนี้ก็คือความหมายของพระสงฆ์ทีนี้การที่เราเอาดอกไม้มาเนี่ยเราต้องทำเป็นแบบนี้เราต้องทำเป็นหมู่เป็นพวกเป็นกรรมนักเรียนเห็นจัดโต๊ะหมู่บูชาไหมเราบูชาดอกไม้เราเอาไปใส่โต๊ะหมู่บูชาหรือเราเอากองแล้วเอาไปถุงไว้ข้างหน้าพระใส่แจกันฮะนักเรียนต้องใส่อะไรใส่แจกันให้สวยงามหรือนักเรียนก็ต้องกำให้มันเป็นมัดให้สวยให้ดูดีทำเป็นรูปแบบอะไรนะพุ่มดอกไม้ได้ไหมได้ทำเป็นพวงมาลัยได้ไหมได้อันนั้นแปลว่าเราเอาดอกไม้มาทำไมเอามาประดิษฐ์เอามาร้อยเอามาเรียงให้มันสวยงามหรือถ้าเราใส่มัดแบบนี้เราจัดกลุ่มแบบนี้ดอกไม้มันก็ทำไมคะดอกไม้ทำไมคะมันเรียงเป็นระเบียบสวยงามอันนี้ก็เปรียบเสมือนการปฏิบัติของพระสงฆ์ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวครูจะให้เขียนไว้การปฏิบัติของพระสงฆ์ที่ดีถูกต้องถูกนำเข้ามาเหมือนด้วยกฎระเบียบเหมือนมาเรียงมาร้อยให้เป็นหมู่เป็นพวกเป็นกรรมก็จะเกิดความสวยงามเพราะฉะนั้นดอกไม้ที่กระจัดกระจายนะดอกไม้ที่กระจัดกระจายเหมือนคนธรรมดาที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ไม่สามารถที่จะสวยงามได้แต่ถ้าเอาดอกไม้นั้นมาทำไมมาจัดมารวมมาร้อยเป็นหมู่เป็นพวกเป็นพวงมาลัยใส่พานสวยไม่ได้รวบรวมเอามาแล้วก็เอามาไว้ข้างหน้าพระอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่งดงามที่เกิดขึ้นอันนี้คือความหมายของการนำดอกไม้มาบูชาพระนั่นเองนะอันนี้คือสิ่งที่เราให้ความหมายกับคำกับสิ่งที่เรานำเสนอเป็นตัวแทนในเรื่องของพระสงฆ์นะคะทีนี้ลองดูอีกนิดหนึ่งความสำคัญของพระตอนนี้คุณครูจะให้เด็กๆตอบเป็นรายบุคคลว่าในชีวิตประจำวันเมื่อกี้เราไหว้พระไปแล้วเราบูชาพระไปเรียบร้อยแล้วครูถามว่าพระสงฆ์สำคัญอย่างไรพระสงฆ์สำคัญอย่างไรคุณครูให้ใช้ชีวิตประจำวันของเด็กๆประสบการณ์ของเด็กๆว่าพระสงฆ์สำคัญอย่างไรนะให้เวลาคิดนิดเดียวเมื่อกี้กลุ่มไหนที่ปรึกษาเสียงดังเอ่ยไม่เป็นไรคุณครูต้องการคำตอบจากหมู่บรรดาพุทธศาสนิกชนที่เสียงดังๆอยู่แถวนู้นนะคะ6คนข้างท้ายเริ่มที่แทนคุณหน้าที่สำคัญของพระสงฆ์ในมุมมองของเราเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาครับให้อธิบายได้ให้อธิบายประกอบคำว่าเผยแผ่ศาสนาที่เราเข้าใจเนี่ยจากประสบการณ์เนี่ยคืออะไรเทศครับคะการเทศเทศที่ไหนเมื่อไหร่ที่วัดครับเรื่องอะไรพระเทศให้ฟังเรื่องอะไรชาดกครับชาดกเรื่องอะไรคะเคยฟังเรื่องอะไรมาจำไม่ได้ครับจำไม่ได้แว่วๆมาต่อไปคำตอบยังไม่เป็นที่น่าพอใจเนาะเป็นผู้ปฏิบัติตามคำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะที่สำคัญเนี่ยนะเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามแล้วเราทำไม่ได้เหรอทำได้ค่ะก็ทำจากตัวแบบเป็นพระสงฆ์อ๋อดูต้นแบบจากพระสงฆ์มีที่มาที่ไป
พระสงฆ์มีความสำคัญมากค่ะเพราะว่าถ้าเราไปอย่างเช่นเราไปงานศพแล้วพระไม่มางานก็เริ่มไม่ได้ค่ะสำคัญมากต่อไปจากประสบการณ์อธิบายได้เป็นผู้ที่สั่งสอนเราให้เป็นคนดีผู้ที่สั่งสอนเราให้เป็นคนดีเรามีพระที่เคยสั่งสอนเราไหมมีใช่ไหมต่อไปพระสงฆ์มีความสำคัญคือถ้างานพิธีกรรมต่างๆถ้าไม่มีพระสงฆ์ก็อาจจะไม่สำเร็จไปได้ครับเช่นงานแต่งงานศพงานบวชต่อไปเป็นคนที่ช่วยบวชครับที่บ้านมีใครไปบวชหรอคะเปล่าครับไม่มีเห็นข้างบ้านหรือไงคิดเอาแล้วในประสบการณ์เนี่ยพระเนี่ยสำคัญกับเรายังไงประสบการณ์ผู้ที่ทำให้เราจิตใจสงบทำให้เราจิตใจสงบไปทำยังไงถึงสงบจะได้ไปสอนแทนคุณบ้างจะได้บอกแทนคุณเขาบอกว่าพระสงฆ์ทำให้เราจิตใจสงบบอกแทนคุณไปที่ทำไงไปหาพระองค์ไหนนั่งสมาธิครับนั่งสมาธิต้องไปเรียนจากพระนะใช่ไหมเรียนจากเพื่อนไม่ได้เพื่อนไม่เก่งพออ้าวกลุ่มนั้นน่ะขอให้ปรบมือให้สัก3นิ้วพอกลุ่มนั้นนะกลุ่มนั้นอ้าวต่อไปกลุ่มนี้ความสำคัญของพระสงฆ์กลุ่มนี้อยากตอบมากเลยฟังกลุ่มนี้แบบสุดๆหนูตอบว่าเป็นผู้สืบทอดต่อเป็นผู้สืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาค่ะสืบทอดอายุเป็นไงสืบทอดอายุอธิบายอย่าไปมองเพื่อนแบบสืบทอดศาสนายังไม่ชัดเจนอังวลาช่วยหน่อยเป็นคนที่คอยดูแลศาสนาให้อยู่ยืนยาวนานต่อไปค่ะไม่ให้มันหายไปเป็นคนที่ดูแลค่ะต้องดูแลดีๆทำให้ประเทศมั่นคงค่ะโดยใช้ศาสนาในการยึดในจิตใจก็คือสอนเรื่องจิตใจนี่แหละก็เลยทำให้ประเทศมั่นคงคนเรามันต้องใจด้วยใช่ไหมเป็นแบบอย่างที่ดีเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติค่ะเช่นนับถือพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนค่ะเริ่มดูจริงๆแล้วเด็กๆก็ตอบถูกต้องนั่นแหละแต่คุณครูอยากให้อธิบายนิดนึงนะเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติโดยชอบตามพระธรรมวินัยอะไรอีกล่ะอันนี้เข้าใจนะอันนี้เข้าใจเป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนที่เพื่อนบอกเป็นตัวอย่างที่ดีในทางธรรมทีนี้พวกเราในทางธรรมไหมทางโลกหรือทางธรรมอยู่แบบนี้ฮะศีล5ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยปฏิบัติตามหลักธรรมแต่ไม่ได้เป็นไปในทางธรรมอยู่ในทางโลกของเขาเป็นตัวอย่างที่ดีนะเอาละนะทางธรรมนะของเขาทางธรรมเราก็เอาสิ่งที่งดงามดีงามที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราบางครั้งเนี่ยมันต้องดูตัวอย่างนะไปดูตัวอย่างมีพระสงฆ์หลายรูปที่เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างเช่นเรื่องของที่เราดูไปอ่ะของเราเนี่ยชาวพุทธตัวอย่างใช่ไหมคะพระที่เป็นแบบอย่างพระราธะว่านอนสอนง่ายเนี่ยไม่ดื้อแล้วดื้ออีกก็สามารถบรรลุได้ไหมไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ดื้อมากแต่ก็อ่อนอ่อนผ่อนตามไปได้อ้าวต่อไป2ข้อแล้วต่อไปข้อที่3ก็คือเป็นผู้รู้ธรรมแล้วก็สอนให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม
ส่วนอีกข้อหนึ่งคือเป็นผู้สืบต่ออายุของพระพุทธศาสนานะคะคือมันต้องมีสายตรงมันต้องมีสายตรงพวกเราเป็นสายแบบอ้อมๆเป็นสายไม่ตรงใช่หรือเปล่าไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติโดยตรงเหมือนพระสงฆ์พวกเราปฏิบัติตามหลักธรรมเรามีความกตัญญูเรามีความซื่อสัตย์แต่เราไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของสงฆ์ที่เป็นผู้สืบต่อพระพุทธศาสนานะคะแต่ในช่วงชีวิตหนึ่งถ้าเราเป็นผู้ชายเราก็จะเสียสละเพื่อไปสืบต่อพระพุทธศาสนาสักประมาณ3เดือน4เดือน1พรรษาหรือไปเป็นเจ้าอาวาสได้เลยยิ่งดีจีดอนก็น่าจะเป็นได้เจ้าอาวาสแทนคุณแทนคุณน่าจะเป็นเด็กฮิวปินโตฮิวปินโตตามหลังพระนะแต่ไม่แน่ก็อาจจะเป็นหลวงพ่อแทนคุณก็ได้ดูยิ่งใหญ่นะหลวงพ่อเป็นความฝันอันนี้ก็คือความสำคัญของพระสงฆ์ทีนี้การบ้านของคุณครูวันนี้นะคะเด็กๆต้นทางปลายทางเหมือนกันหมดเลยในสมุดบันทึกให้เด็กๆวาดรูปเป็นรูปดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็เขียนบรรยายมาธูป3ดอกนี่เป็นอย่างไรแทนอะไรเทียน2แท่งนี้แทนอะไรดอกไม้เมื่อกี้นี้ เขียนมาด้วยสรรพคุณของดอกไม้เพราะนั้นก็จะเป็นดอกไม้ธูปเทียนที่เราบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็เขียนความหมายออกมาทำได้ไหมเอ่ยได้ไหมไหนลองทำได้ไหมคะทำได้ทำได้ลองดูสิมีตัวอย่างให้ดูด้วยไหนลองมาดูเอามาดูเห็นไหมลองดูตรงนั้นเอามาดูที่คุณครูมาดูสิเพื่อนๆเขาเขียนไว้แต่เขาไม่ได้รวมไงอ๋อเดี๋ยวนะแป๊บนึงเจ้าของมายืนถือสวยๆหน่อยใช่ไหมถือไว้นิ่งๆเผื่อจะได้เพื่อนจะได้ตัวอย่างบ้างตรงนี้คือเนื้อความเนี่ยมองดูแล้วก็จะสมบูรณ์อยู่แต่ว่าเรายังไม่ได้จัดรวมกันเพื่อนเขาเขียนธูปก่อนถูกไหมคะแล้วก็มาเทียนแล้วก็มาดอกไม้เพราะฉะนั้นในโอกาสที่เด็กๆจะทำที่คุณครูให้ทำอันนี้เพื่อนเขาเขียนไว้คนอื่นไม่ได้เขียนเลยใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นในโอกาสต่อที่ครูจะให้ทำก็คือรวมทุกสิ่งอย่างอยู่ด้วยกันดอกไม้ธูปเทียนแล้วเราก็เขียนสัญลักษณ์ออกมาว่าอะไรเป็นอะไรแทนใช่ไหมเอ่ยได้ไหมทำหน้าต่อไปตรงนี้นะตรงนี้นะทำได้ไหมคะทำได้เพราะนั้นไม่ได้ยากสำหรับเด็กๆที่อยู่ทั้งต้นทางปลายทางอย่าลืมนะคะอันนั้นเป็นสุดท้ายที่เราจะบูชาพระรัตนตรัยคุณครูก็หวังว่าสิ่งที่เราเคารพบูชานะคะผู้ใหญ่เขาสอนไว้ว่าจะได้บุญได้กุศลจะได้อานิสงส์เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากแล้วไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยเพราะนั้นก็อยากจะให้เด็กๆได้ปฏิบัติตามนั้นก็คือกล่าวบูชาพระรัตนตรัยนั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอให้มีความสุขมากๆกับชีวิตในวัยเด็กของเด็กๆค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมดขอเคารพ